มีปลาอีกแล้วนะคะเพื่อนๆไปรังชอบมากเลยหนาวนะคะอากาศดีแต่หนาวมีลมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาไปตักปลาอีกแล้วไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะคะหนาวตอนนี้ถึงแล้วนะคะเพื่อนๆเมื่อกี้ถามเขามาเอาปลานะคะเขาบอกว่าปลาไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองตักดูนะว่าจะได้ไหมหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะตักอีกสักพักนึงนะถ้าไม่ได้ก็กลับบ้านแล้วนะคะมากเลยเนาะดูอยากไปตรงนู้นนะมันลื่นนะระวังนะ
ขับไปนิดเดียวเองนะคะไม่เป็นไรตักไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวก็ได้เยอะเองเยอะเนาะก็มีคนมาตักเตือนนะก็เหมือนดูแลเกี่ยวกับ
สัตว์น้ําพวกอะไรอย่างงี้นะมั้งเขาบอกว่าเหมือนเขามาบอกนะคะว่าต่อจากนี้นะไม่สามารถตักปลาได้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเมืองที่ไหนของฟินแลนด์เนี้ยก็คือไม่สามารถตักปลาได้แล้วถ้าต้องการจะตักปลาต้องมีใบอนุญาตก็คือต้องไปทําเขาเรียกอะไรนะเหมือนบัตรนะคะหรือว่าถ้าไปตกปลาเนี่ยก็จะต้องไปทําบัตรเหมือนไปขอใบอนุญาตอะไรอย่างงี้นะคะเขาก็เลยมาบอกว่าไม่สามารถตักปลาได้แล้วนะไม่ว่าจะปีหน้าหรือปีถัดไปเนี่ยก็ไม่สามารถตักปลาได้แล้วก็เลยปีหน้าก็คงไม่ได้ดูคลิปตักปลาอีกแล้วนะจ๊ะก็อดไปนะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะพามาดูนะว่าปลาที่ได้มาได้เยอะไหมนะไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีนะคะที่เห็นกันนะคะคือปลาที่เราได้มาวันนี้นะคะเพื่อนๆนี่ไม่ได้เยอะนะเพราะว่ามันหมดแล้วก็ได้ปลาอันนี้มาด้วยนี่เห็นไหมได้มา2ตัวนะจ๊ะกำลังไข่แน่นอนเลยเดี๋ยวแฟนมิวก็จะเอาไปรมควันนะแบบสดๆคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะไปแล้วเนาะบ๊ายบาย